สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชสะใภ้ไวกิ้งนะคะกลับมาทักทายกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทักทายจากนูร์แฮมซุนค่ะวันนี้พามาเที่ยวน้ำตกค่ะที่เห็นด้านล่างนี้ก็จะเป็นแม่น้ำใสๆที่ไหลมาจากน้ำตกนั่นเองค่ะตามพวกเราไปค่ะ Let's go น้ำตกที่นี่นะคะชื่อว่า Stiendal Fossen Fossen ในภาษานอร์เวย์แปลว่าน้ำตกค่ะน้ำตกที่นี่นะคะมีความสูงจากด้านบนถึงด้านล่าง20เมตรด้วยกันค่ะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียนะคะตามแม่นุชและครอบครัวไปเลยค่ะชมความงามของน้ำตก Stiendal Fossen กันไปค่ะพามาเที่ยวน้ำตกค่ะนี่ตามมนุษย์ไปค่ะพ่อลูกนำหน้าไปแล้วฮัลโหลน้ำตกค่ะจบทริปแล้วได้เวลาเดินลงละค่ะสาวน้อยวิ่งจ้ำเอาเลยจุดหมายอยู่ที่ไหนกันละนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะจุดหมายของสองสาวคือไอติม2ถ้วยนี้นี่เองค่ะอร่อยกันเลยคุณสามีนะคะให้ความสนใจกับเสื้อกันฝนตัวนี้ค่ะสองสาวนะคะชวนมามากินอีสค่ะอีสในภาษานอร์เวย์คือไอศกรีมค่ะคุณสามีดูแลลูกๆไปแม่นุชก็เก็บภาพบรรยากาศค่ะนี่คือตัวทอลค่ะเป็นเรื่องเล่าปรัมปรานะคะสองสาวน้อยนะคะกินไอติมเรียบร้อยแล้วเนาะแม่นุชก็ขอตัวมาเก็บภาพบรรยากาศน้ำตกอีกรอบนึงค่ะน้ำตกสเตียนดอลค่ะสเตียนแปลว่าหินเนาะดอลแปลว่าน้ำตกแอ่งหินนั่นเองค่ะสวยไหมคะภาพบรรยากาศข้างหลังแม่นุชตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากน้ำตกนั่นเองค่ะน้ำใสๆนะคะตัดกับฟาร์มเขียวๆแบบนี้หญ้าเขียวๆโรงนาสีขาวสีเหลืองสีแดงค่ะฟาร์มที่นี่นะคะตรงโรงนาเหลืองๆตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีแกะอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะแม่นุชเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะแม่นุชก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแม่นุชฝากไว้นะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะถ้าชอบก็แวะเวียนมานะคะก่อนจากไปก็เหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่นุชในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นุชก็ร่ำลาไปพร้อมกับภาพน้ำตกสวยๆที่อยู่ข้างหลังนี้แหละค่ะบายค่ะบาย